แล้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะคะฝนขอขับรถเก๋งคู่ใจ Toyota Corolla Altis ค่ะเพราะเรามีนัดกับหนุ่มหล่อคนนึงจะไปเที่ยวด้วยกันด้วยจะเป็นใครนะคะตามฝนมาด่วนๆเลยค่ะนอนอิ่มมากบอกเลย10กว่าชั่วโมงได้นะพี่หนุ่มนอนหลับปะหลับ10กว่าชั่วโมงนี่หลับตลอดพอเครื่องขึ้นพี่ก็เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างอากาศข้างนอกโอ้ยอากาศเย็นมากๆนะฮะคือเรียกได้ว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับผมบอกว่าสดชื่นนะมันหนาวจนแต่ว่ามันมีแดดนะกำลังดีไม่ถึงขั้นต้องใส่ถุงมือไม่ต้องถูกต้องค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบแบบอากาศดีๆหน่อยเราสามารถเที่ยวได้แล้วก็นี่พกกล้องมาด้วยนี่ถูกต้องอย่างที่บอกครับว่าผมไม่ค่อยพกกล้องไปที่ไหนนี่ทริปแรกเลยนะครับทริปแรกนะที่นี่เนี่ยต้องเก็บทั้งหมดมันสวยมากจริงงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่านะรถจอดตรงนู้นใช่ใช่ใช่ถูกต้องค่ะที่แรกเนี่ยเห็นว่าจะไปแบบแม่น้ำลายไปล่องเรือด้วยเราเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟนะครับผมต้องบอกว่าชานเมืองบรรยากาศดีมากเขียวขจีนะฮะเราจะนั่งรถไฟเนี่ยไปไหนเนี่ยรู้ไหมคะเราจะไปบ๊อบผาดนะครับผมแต่ผมผาดมีอะไรคะผมก็ไม่รู้ว่าบ๊อบผาดมีอะไรนะครับแต่เขาบอกว่าจะไปอะไรนะแม่น้ำลายแม่น้ำลายจะไปแม่น้ำลายกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอลายกันก่อนนะครับผมขอไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีค่ะจากตอนแรกที่เราต้องนั่งรถบัสกันรถบัสก็อาจจะเป็นอีกอารมณ์นึงอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นแบบรถไฟได้เห็นบรรยากาศในเมืองแล้วแบบได้แบบเหมือนลงมาโลคอลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะว่าบรรยากาศเพราะว่าการนั่งรถไฟในเมืองนอกว่าดีนะมันเห็นวิวอะไรอย่างนึงเพราะเดี๋ยวเราต้องนั่งรถบัสกันอีกหลายวันอยู่แล้วทริปเนี้ยฝนไม่ได้ควงแกงส้มมา2ต่อ2เท่านั้นนะคะเดี๋ยวแฟนคลับเขาเคืองตายเลยก็เลยมีแฟนรายการ2ท่านพี่เหนียวศักดิ์ชัยแล้วก็น้องสายลลิตาร่วมเดินทางมากับนายตะเทนเซอร์ไพรส์ทริปกับเราด้วยสนุกแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะทักทายกันเป็นภาษาเยอรมันกันก่อนนะคะกุตตะมอร์แกน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 แปลว่าสวัสดีทักทายกับคุณผู้ชมด้วยนะก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ในเทรนด์เซอร์ไพรส์ทริปนะคะครั้งที่17แล้วครั้งนี้นะคะศิลปินผู้ร่วมทริปของเราน้องแกงส้มนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ๊อบผาดนะครับผมแล้วก็มาล่องเรือที่เรียกว่าชิลสุดๆนะครับผมสองข้างฝั่งแม่น้ำก็จะเป็นวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาแล้วก็บ้านเรือนที่เป็นแบบว่าสไตล์ยุโรปนะคะจะออกแนวโบราณโบราณหน่อยนะคะยังมีปราสาทด้วยอย่างที่แกงส้มอยากจะเจอใช่ค่ะแต่ว่าปราสาทที่เราจะได้เห็นสองข้างทางเนี่ยจะเป็นปราสาทแบบไม่ใช่คู่ครองนครไม่ใช่ของกษัตริย์นะแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนแบบประมาณขุนนางเก่าเป็นแบบว่าชนชั้นสูงหน่อยสมัยนู้นใช่ไหมถูกต้องค่ะเดี๋ยวจะมีวิวสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะโหแม่น้ำลายได้ยินชื่อในหนังสือของจริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะทำไมมันสวยอย่างนี้ไม่เสียยี่ห้อเป็นแม่น้ำที่ยาวแล้วก็สำคัญมากของยุโรปเกิดจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ที่สวิตไหลผ่านเยอรมนีออสเตรียฝรั่งเศสก่อนจะไหลลงสู่ทะเลเหนือที่เนเธอร์แลนด์ค่ะนี่เราอยู่บนเรือกว่า1ชั่วโมงนะแต่แทบไม่รู้เลยนะคะว่าจะถ่ายรูปมุมไหนเพราะว่าสวยทุกมุมฝนก็เลยเลือกที่จะเป็นแบบให้ดีกว่าค่ะลงเรือปุ๊บก็ไปต่อเลยนะนั่งรถเข้าเมืองโผล่อีกทีนึกก็จ้าเอกับมหาวิหารแห่งเมืองโคโลนที่ยูเนสโกเขายกให้เป็นมรดกโลกในปี2536ค่ะ
พราะว่านี่นี่ไงเมืองโคโลนี่จริงๆคือเหมือนเล่นมุกนะแต่จริงๆคือเมืองนี้คือเมืองโคโลนจริงๆเป็นต้นเป็นเมืองที่ให้กำเนิดโคโลนจริงๆนี่ถ้าไปทางซ้ายเราก็จะเห็นใช่เดี๋ยวจะมีตึกโคโลน4711เองเป็นโคโลนแบบแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงข้างหลังนี่ก็ถือเป็นสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยเป็นวิหารที่สำคัญมากๆจริงครับผมตอนนี้ก็แบบช่วงเย็นๆนะวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้คนเยอะมากอากาศดีมากด้วยค่ะเรามาวันนี้เป็นวันชาติของเยอรมันด้วยนะครับผมคนก็เลยวันนี้หยุดงานแล้วก็ออกมาเดินเล่นกันนะครับช่วงเย็นแล้วก็ที่นี่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของเมืองนี้เลยนะครับผมทั้งที่ก็คนเยอะเป็นไปหมดครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราออกเดินทางมาตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอเหตุการณ์หลายอย่างมากนะครับผมอย่างเมื่อเช้าก็มีการปิดถนนนะครับเขาจะวิ่งมาราธอนกันนะครับโชคดีที่เราลากกระเป๋าออกมาก่อนนะฮะไม่งั้นก็คงต้องวิ่งแบกเขาด้วยนะฮะก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างนะครับผมที่ฟรังเฟิร์ตครับและนี่ปิดถนนหมดเลยนะคะเราก็จะได้แบบเดินนะคะชิลๆนะคะชมบรรยากาศทั้งเมืองเขาและข้างหน้านี่ที่เราจะเดินไปเนี่ยซึ่งเขาก็จะมีการจัดงานกันนะคะนี่มีเพลงพร้อมนะครับใช่ศิลปินนะผู้ร้องเพลงบนเวทีด้วยเราพร้อมมากๆถูกต้องถูกต้องเห็นแล้วมีคนแบบเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นดีกว่าแกงส้มเห็นคนมุงๆอยู่ตรงนู้นป่าตามมาค่ะมาถึงจัตุรัสโรเมอร์ไม่ได้มากินแค่เฟรนช์ฟรายนะคะเพราะนี่คือจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ตค่ะมีอาคาร9อาคารโดยอาคารตรงกลางกลายเป็นซิตี้ฮอลและเชื่อมต่อกับอาคารรอบๆวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันชาติของเยอรมัน3ตุลาคมพอดีก็เลยคึกคักเป็นพิเศษค่ะเดินเพลินๆหิวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะฝนก็เลยขอพาคุณผู้ชมไปลิ้มลองอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ขาหมูเยอรมันซะหน่อยดูซิว่าต้นตำรับเนี่ยจะเป็นยังไงที่นี่นะครับก็จะไม่ต่างกับที่อื่นมากหมายถึงว่าทุกเมืองก็จะมีโบสถ์มีสารวัตรนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็แต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีคนแต่ละแบบนะครับอย่างที่นี่ก็ดูสงบหน่อยคือจริงๆแล้ววันนี้นะคะฝนพรำทั้งวันเลยอ่ะแต่พอมาถึงที่นี่นะคะก็หยุดตกพอดีอากาศกำลังดีเลยเดินแบบว่ารับลมตอนเย็นๆแบบนี้นะใช่แล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าไปดูว่าเราจะพาไปดูที่ไหนกันบ้างนะครับผมในเนินเบิร์กครับผมโยช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะฝนจะพาคุณผู้ชมบุกปราสาทในฝันของใครหลายคนปราสาทนอยชวานสไตล์จัดไป